น้องอามีได้จ่ากับพ่อกันอยู่ที่หาดบางแสนสองนั่นเองจ้าแม่แล้วจ้าแต่น้องอิมสิอยู่ตรงข้ามกับบางแสนสองด้วยจ้าแม่แล้วข้างล่างห้องนี่ก็สิเป็นริมน้ำเขื่อนนะจ้าแล้วด้านซ้ายมือนี่ก็สิเป็นบางแสนสองคนนี่ก็สิมาพักผ่อนมากินอาหารแล้วก็มาเล่นน้ำมาขี่บานานาโบ๊ทมาพายเรือมาหล่องแพด้วยจ้าแล้วก็มาหาปูหาปลาอยู่ในน้ำนะจ๊ะแม่แล้วจ้ะแล้วบางทีน้องอิมนั่งอยู่วงนี้นะจ๊ะบรรยากาศดีดีนะจ๊ะโอ้น้องอิมสิบอกไปนะจ๊ะพระงามพระอาทิตย์ตกนี่สวยสวยนะครับแม่แล้วจ้ะสุดยอดครับจ้ะแชะแชะจ้ะแม่จ้ะครับจ้ะแต่ว่าก็บ่ค่อยมีไผหูดอกนะจ๊ะที่บางทีน้องอิมนั่งอยู่นะจ๊ะก็เพราะว่าน้องอิมเป็นคนในพื้นที่นะจ๊ะก็เลยหูว่าเฮานี่สิมาเมืองใดดีว่าเมืองใดมีบรรยากาศดีเฮากับมาเมืองนั้นเด้อจ้าเพราะว่าน้องอิมเป็นคนในพื้นที่เพิ่นก็บ่ฮู้จักปานใดเพราะว่าเพิ่นบ่แม่นคนในพื้นที่เพิ่นมาพักผ่อนเด้อจ้าแม่แล้วจ้าแล้วมื้อนี้นี่เด้อจ้าน้องอิมก็สิพากันมาเฮ็ดอาหารสุดแซ่บเด้อจ้านั่นก็คือหมูกระทะจ้าแต่ว่าบ่แม่นหมูกระทะแบบธรรมดานะครับไม่แล้วครับกระทะแบบซุปพิเศษแซ่บแซ่บแซ่บครับด้วยครับแม่ครับก็สั่นนักอิ่มก็นักอามีไปเหตุการณ์ด้วยครับเพราะว่าเฮาหิวแห้งแล้วนะครับแม่นจ้าไปไปเด้ออิ่มทันเฮาคิดทันซะอีกนะว้าชมจ๋าและตอนนี้หมูกระทะของเฮากระสุกเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าเป็นนี้น้องค่ะแห่บ่ป๊อดเป็นตะแซ่บบ่จ้าเออว้าวปึ๊กจังนึงก็อย่ามาครับป๊อดฟินคักเด้อจ้าปึ๊บครับแบบหมูกระทะแบบไหมครับแม่นละจ้าแบบหอมหยังแบบหอมหยังหรือว่าสิเอิ้นว่าแปะสะหมูกระทะก็ได้ได้จ้ะครับพอครับเอาอีกครับอามีว่ามีใส่ขนมเส้นด้วยนะคะแล้วก็เด็ดผักชีเด็ดครับลูกคำใหญ่หลายขอปากบ่ได้เด้ออู๋แล้วก็ราดน้ำจิ้มนี่เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศริมทะเลบ่แม่นทะเลของแท้เลยจ้ะทะเลน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ใส่ผักน้ำแล้วลูกกินผักน้ำแล้วลูกนี่ตะบานสูงมังกรยี่ห้อมังกรยี่ห้อครับกินเป็นจอยหรือเปล่าครับอันนี้น้ำลูกหนูกินลูกกินลูกแซ่บแซ่บกินเยอะๆนะคะวันนี้สุกแล้วเลยฮะอืมว้าวว้าวเยอะฮะกินไปฟินไปนะจ้าบรรยากาศก็ดีดีจ้ากินหมูย่างเหรออะไรเอาหมูย่างที่น้องอิมเอากระทะแบบนี้ด้วยจ้าเพราะว่าน้องอิมบ้านน้องอิมบ่มักสดน้ำด้วยจ้าแม่นจ้าแต่ว่ากันแล้วแต่ด้วยจ้าผู้ใดมักสดน้ำก็เอาอีกกระทะหนึ่งด้วยจ้าแม่นจ้าเพราะว่าแบบนี้มันฟินหนึ่งจ้าเป็นอะไรน้ำลายฟงก้อนเอาไว้หลายๆด้วยจ้าอันนี้เนี่ยก้อนเล็กหน่อยตอนหน่อยเป่าเป็นไงตอนยังไงดอกยังเสียบเออยังไงมีแต่พริกไรอันนั้นกินน้ำเนี่ยเด็กบ้านเมนเก่งใจเลยกินว่าท่านจ้าสำหรับชุบว้าครับว้าวโอ้ยมันร้อนกันด้วยนะชุบครับอันนี้เป็นการกินแบบไม่ครับฟินจ้าซ้ำกันละตากล้องกับน้ำลายแตกน้ำได้จ้ะ
ตากล้องไม่ได้กินแต่จะถ่ายฟังกำลังไปไงตาเขากำลังผ่านแสบปะลูกแสบจ้าเขาก็บรรยากาศแล้วแสบเลยจังเลยจ้าล่านี่นี่กินปลาไม่มีลูกไงจื๊บปลาโอ้หอได้จ้าปลาพังโอ้ยมันหอมอะไรแล้วเขาเลยม่วงไหมลูกมันบอกว่าอะไรอะไรห้องจานไหมลูกห้องจานห้องจานห้องจานเดียวใส่หมูแทนหลุมไม้หลุมไม้ใส่หมูย่อยใส่ปลาผู้ใดอยากกินแบบนี้ก็กินได้จ้าลองชิมบางแบบเมียงจ้าบางคนกินได้อยู่บ้านก็แซ่บไปอีกแบบนึงครับคันเฮาต้องไม่กินแบบรอบๆอากาศธรรมชาติธรรมชาติแห้งฟินนะจ้ามันยังไงมันมีอย่างมีอย่างลูกมีผัดกับน้ำกินเตี๋ยกับปลานุ่มๆกับหมูแม่ครับกุ้งนี่แซ่บกับผักครับชิมมึงแล้วมีคิดต้นหอมได้ตลกกินได้จ้าแซ่บไม่พลาดเลยเออโอ้โหมันหูบ่ได้จางนึงหรอกอันนี้อยู่บ่ลูกน้องๆๆผมตากล้องเลยหิวน้ําอันนี้นะอันนี้ตากล้องแม่ขึ้นนั่งไปนั่งลาขนมเส้นได้เอาอีกวะขนมเส้นมันไหลอยู่จ้ะไหลอยู่ไหลมันก็แบบปลาไหมลูกปลาลูกนี่ว่าปลาปะลูกปลาเค็มใส่อีกแล้วไหมแซ่บอีหลีจ้าคุณผู้ชมแม่ครับแซ่บปะครับแซ่บครับแซ่บยังไม่หิวแซ่บยังไม่หิวเลยแต่เมียหอมวันไอโซดโคตรเลยเล่นหลายเลยในเบิร์ดเลยนกอิมมักแบบนี้เลยจ้ะฟินบรรยากาศดีๆพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วจ้ะอย่าพุ่งไปไซด์จ้ะมาเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินน้ำกันโอ้ยังปูอัดหอนดูนี่เต็มเลยชาวแวบชาวแวบช่วงนี้เริ่มร่องไปเปลี่ยนบรรยากาศคือจังหนมอิ่มบังด้วยจ้ะพาครอบครัวไปปิกนิกฟินไปอีกแบบนึงด้วยจ้ะสุดยอดอามี่แซ่บคักอามี่แซ่บกับใส่ผักข้างในปูอาครับใส่น้ำกินชาวแวบโอ้อามี่ห่ออามี่ก็ห่อแป๊ะซาติโลกนั่นครับอ๋ออ๋อเย็ดเป็นวะใส่ปูอาใส่ปูอาน้ำกิมระวังหอนด้วยลูกคุณผู้ชมจ้าบังจ้าพระอาทิตย์กำลังตกดินจ้างามบ่จ้าคันมองด้วยตาเปล่านี่สิชัดก็นี่ด้วยจ้าสีสวยก็นี่จ้าเพราะว่าท้ายด้วยจ้ามันหย่อนแสงพี่ๆต้องมาเบิ่งด้วยตัวเองด้วยจ้าแม่แล้วจ้าคุณผู้ชมจ้าเป็นจังได๋จ้าสำหรับคลิปนี้นี่มักบ่จ้าคันมักบ่มาก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอิ่มอ่านนำแน่ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิ่มเฮ็ดคลิปต่อไปนำแน่ด้วยจ้าแม่แล้วจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องอิ่มจ้ามื้อนี้เฮา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมื้อหน้าจักสิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายพรุ่งนี้